คครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่กับที่สนามอะไรครับเปเล่ซ็อกเกอร์ครับแล้วเราชื่ออะไรครับเปเล่ครับอยู่กับใครครับวันนี้อยู่กับพี่บาสประกรณ์เบญพรรคครับครับพี่บาสครับวันนี้เป็นยังไงบ้างถึงมาสอนน้องๆก็เหมือนมาเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆครับที่แบบอยากมีฝันที่จะเป็นนักบอลอาชีพแล้วอยากเป็นเหมือนผมหรือคล้ายๆหลายคนก็ตามก็แบบมาเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆครับเปเล่พี่อยากถามหน่อยวันนี้ได้ซ้อมกับพี่บาสเป็นยังไงบ้างดีใจมากเลยครับทำหน้าดีใจดิดีใจมากเลยครับที่เจอพี่มีใครเป็นไอดอลไหมเห็นพี่รู้ว่าเราชอบท่าเรือพี่บาสประกรณ์เบญพรรคครับอยู่เป็นอยู่เป็นพี่บาสแล้วมาที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างกับที่สนามดีไหมหรือพื้นสนามอะไรเงี้ยความรู้สึกก็โอเคครับแบบว่าก็มีหลายสนามให้แบบเลือกใช้แล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมก็โอเคครับสะดวกสบายในการมาอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคครับอยากให้พี่บาสฝากถึงเด็กๆที่กำลังมาเล่นฟุตบอลหรือมาฝึกฟุตบอลที่สนามแห่งนี้หน่อยครับก็อยากฝากถึงน้องๆทุกคนครับไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือว่าที่ไหนก็ตามที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพก็อยากจะให้แบบว่ามุ่งมั่นฝึกฝนและพยายามทำในสิ่งที่โค้ชบอกทุกๆสิ่งทุกๆอย่างครับแล้วก็เก็บนำไปใช้แล้วพัฒนาตัวเองครับก็แล้ววันหนึ่งจะมาหาเราเองครับเล่ฝากสนามหน่อยเร็วฝากสนามอ่ะสนามอยู่ที่ไหนครับงามเจริญ23ครับซินทวีครับสนามเปเล่ซ็อกเกอร์ครับตอนขึ้นเราอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับว้าวนี่คือน้องเปเล่ของสนามเปเล่ซ็อกเกอร์นะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่วานมากที่เป็นเกียรติให้สัมภาษณ์เราแล้วก็ขอบคุณมากครับมีอะไรฝากบอกอีกไหมฝากชวนเพื่อนๆนะชวนเพื่อนๆมาเรียนชวนเพื่อนๆมาเรียนที่เปเล่ซ็อกเกอร์หน่อยก็มาเรียนกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ยมาเรียนอะไรมาเรียนฟุตบอลครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็มาคุยกันต่อกับอาจารย์ที่สอนอยู่ที่เปเล่ซ็อกเกอร์นะครับก็อาจารย์อยากให้ฝากถึงน้องๆแล้วก็แนะนำน้องๆเกี่ยวกับสนามเปเล่ซ็อกเกอร์หน่อยครับก็ตอนนี้สนามเปเล่ซ็อกเกอร์เนี่ยได้เปิดศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลเพื่อเยาวชนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศก็เป้าหมายของเราที่นี่เนี่ยเราไม่ต้องการทำเป็นอะคาเดมี่แต่เราต้องการทำเป็นศูนย์ฝึกเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ฝึกเด็กให้ก้าวไปสู่ในระดับอาชีพแล้วก็ไปสู่ในทีมชาติรวมไปถึงกับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนศูนย์ฝึกแห่งนี้จะพัฒนาเพื่อที่จะส่งผลผลิตตรงนี้เนี่ยก้าวไปสู่ในเวทีอาชีพต่างๆด้วยครับผมแล้วพออาจารย์ได้มาฝึกซ้อมเด็กที่นี่เด็กที่นี่เป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็คือเด็กมีความมุ่งมั่นดีแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้ทำความร่วมมือกับผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเนี่ยจากเมื่อก่อนผู้ปกครองเป็นกองเชียร์จากเมื่อก่อนผู้ปกครองดุด่าลูกตอนนี้ผมมีการมีตติ้งมีการประชุมผู้ปกครองทุกเดือนแล้วก็แบ่งให้ผู้ปกครองที่มานั่งดูรอบๆเนี่ยให้เป็นฝ่ายเป็นสตาฟโค้ชผมคือเป็นฝ่ายสเกลฮะเป็นฝ่ายสเกลคือเก็บข้อมูลลูกตัวเองว่าวันนี้ลูกตั้งใจไหมลูกผิดพลาดตรงไหน
แล้วพอหลังจากฝึกซ้อมเราก็มีการมานั่งพูดคุยกับผู้ครองเราทำงานร่วมกันโค้ชผู้ครองเป้าหมายอยู่ที่เด็กครับผมแล้วเป้าหมายของ Academy ไปเล่นซ็อกเกอร์ครับเป็นไงบ้างเป้าหมายของเราเนี่ยเราก็ทุกๆครั้งเนี่ยเวลาผมจะพัฒนาเด็กเนี่ยผมมีเป้าหมายตลอดว่าเด็กต้องไป2ทางคู่กันก็คือเรื่องการศึกษาคู่กับด้านกีฬาอาชีพเพราะนั้นเนี่ยจะไม่ให้ทิ้งเรื่องเรียนแล้วก็กีฬาเราก็ต้องพัฒนาไปควบคู่กันเป้าหมายสูงสุดก็คือเด็กทุกคนมีความฝันแต่ผมเปลี่ยนความฝันเนี่ยให้เป็นเป้าหมายของเขาแต่ก็ไม่ได้ขายฝันเขาก็คือจะส่งให้เขาเนี่ยไปในที่ที่เขาต้องการอย่างเช่นสโมสรต้องการเด็กเราก็ส่งไปให้โรงเรียนต่างๆที่ต้องการเด็กของเราเราก็ส่งไปให้แล้วก็ทีมชาติเห็นแววเด็กก็สามารถที่จะไปรับชาติไปรับใช้ทีมชาติได้สุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงผู้ปกครองที่ดูคลิปนี้แล้วอยากพาลูกๆมาลองทดสอบกับพี่เปเล่ซ็อกเกอร์หน่อยครับก็กีฬาฟุตบอลเนี่ยเราไม่ได้สอนให้เด็กเป็นหุ่นยนต์แต่เรากำลังจะสอนให้เด็กเนี่ยมีการพัฒนาการได้ทุกๆด้านแล้วก็กีฬาฟุตบอลมันไม่ได้สร้างสังคมได้เฉพาะในสนามอย่างเดียวเขาต้องเป็นเด็กดีแล้วก็ต้องเป็นคนดีในสังคมโดยผมเนี่ยยึดหลักให้เขาท่องทุกครั้งคือ1อย่าลืมคุณคน2อย่าหลงตัวเอง3อย่าเห็นแก่ตัวแล้วที่นี่แหละครับจะเป็นแหล่งที่จะผลิตนักเตะที่มีคุณภาพและมีวินัยที่สุดครับผมขอบคุณครับอาจารย์ก็ใครสนใจในการฝึกซ้อมฟุตบอลสำหรับเด็กๆนะครับก็มาฝึกซ้อมกันได้ที่เปเร่ซ็อกเกอร์นะครับก็เดี๋ยวจะมีอาจารย์ยงคอยดูแลอยู่นะครับโอเคครับขอบคุณครับนี่ครับที่ตอบโจทย์ได้คือเราต้องเป็นนักกีฬาอาชีพเรามีเงินเดือนไหมมีค่ะเรามีโอกาสติดทีมชาติไหมลูกมีครับวันนี้พาพ่อพี่บาสและพี่บาสเนี่ยมาเติมให้พวกเราหน่อยก็คือมาช่วยอาจารย์เขาสอนอะคาเดมี่ก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆมาช่วยเหมือนแบบเรามาถ่ายทอดวิชาที่เรามีให้น้องๆรุ่นใหม่ๆได้เรียนรู้ว่าฟุตบอลอาชีพคืออะไรเป็นอะไรอะไรอย่างนี้ก็แล้วแบบอยากที่จะทำตามเราไป